ก่แล้วครับก็ไม่ใช่จริงๆเราอยากถ้าเกิดว่าใครเคยสัมภาษณ์คือเราก็อยากแต่งงานมานานแล้วอะไรเงี้ยเราอยากแต่งงานตั้งแต่แบบ25 26แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราแต่งตอนนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราแต่งเร็วๆปุ๊บมันก็มีลูกก็ทันเล่นกันสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้พอถ้าเรียกว่ากลับมารีเทิร์นก็ได้แล้วรู้สึกว่าก็เคยคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดกลับมาคุยกันกลับมารายการถ้าเกิดว่ามันดีมันโอเคเรามองถึงอนาคตอยู่แล้วเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกันมาก็นานแล้วสักพักนึงแล้วถ้าเกิดว่าจะกลับมาคบกันจริงๆจังๆมันก็มองถึงอนาคตแล้วพอกลับมาปุ๊บมันดีขึ้นจริงๆอย่างที่เรารู้สึกได้ทั้ง2คนรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เลยขอแต่งงานเลยครับสองปีที่ห่างกันไปจริงๆก็ไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีความคิดถึงมีความอะไรอยู่ในสำหรับตัวเราอะไรเนี้ยเราไม่ขอตอบแทนเขาแล้วกันนะสำหรับตัวเราเราก็ยังคิดถึงอยู่ยังอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ได้มีใครไม่ได้เจอใครพอเวลาผ่านไปได้มีโอกาสกลับมาเจอกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็กลับมาคลิกกันได้ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้นด้วยบรรยากาศหรือว่าด้วยไม่ใช่บรรยากาศด้วยอายุด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันโตขึ้นอะไรขึ้นก็ทำให้ทั้งสองคนมันโตขึ้นด้วยแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นครับไม่ได้คาดหวังว่าจะดีหรือไม่ดีแต่คิดว่าแบบเดิมก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีความกลัวไหมก็มีความกลัวนะว่ากลับมามันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคิดถึงอยู่เรายังรู้สึกดีๆกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ลองกลับมามันก็ไม่มีทางรู้เราก็เลยลองกลับมาก็ได้แต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วจะเป็นแฟนกันจริงๆก็คือมองถึงอนาคตนะถ้าเกิดว่าเรามองทิศทางเดียวกันเราคิดเหมือนกันแบบนี้ก็คือตกลงกลับมาเป็นแฟนเพราะกลับมาเป็นแฟนปุ๊บมันดีขึ้นอย่างที่บอกก็ไม่อยากจะเสียเวลาอะไรแล้วทั้งสองคนก็ขอแต่งงานเลยดีกว่าจริงๆมันรู้จักกันมานานแล้วครับมันก็รู้จักกันอยู่แล้วมันก็แทบจะไม่ต้องรู้จักกันใหม่แค่ด้วยวัยวุฒิที่มันโตขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มันโตขึ้นก็ทำให้มันถึงเวลาแล้วแหละที่ผมว่ามันก็เหมาะสมที่เราจะแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็น่าจะใช่อาจจะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอกลับมาแล้วพอมันดีขึ้นเรามองถึงจุดเดียวกันมันก็ไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นเหมือนกันนะมันดีกว่าครั้งนู้นอีกอะไรเงี้ยมันดีกว่าครั้งแรกอีกก็ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าอนาคตมันก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็พอพูดคุยกันปุ๊บก็ตามนั้นครับถามว่ารอไหมก็เคยมีความรู้สึกแรกๆที่รอนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าการรอบางทีมันก็เหนื่อยนะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติดีกว่าแรกๆเราก็เป็นเหมือนคนทั่วไปอ่ะที่พอเลิกกันมันก็ยังหวังยังคิดยังอะไรอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเราโตขึ้นเราก็มองในการทำงานมองในอย่างอื่นอย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่ได้สนใจพอบางทีเราปล่อยวางจากเรื่องนี้เราไปทำเรื่องอื่นให้มันดีขึ้นพอถึงเวลาของมันเองปุ๊บมันก็กลับมาของมันเองไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ปล่อยไปตามชีวิตเราตามปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็ใช่ก็ประมาณนั้นก็เลยแบบก็ดีมันดีมากเลยใช่ครับก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่เขาก่อนครับก็ไหนๆที่จะขอลูกสาวเขาแล้วเราก็อยากจะแจ้งคุณแม่เขาก่อนว่าเดี๋ยวจะมีทริปนี้ไปแล้วก็อาจจะขออนุญาตขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็ได้แจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบก่อนครับไม่ได้หลุดครับไม่ได้หลุดใช่ก็แค่ไปคุยกับคุณแม่เขาก่อนไปคุยกับหมาก่อนอะไรเงี้ยเรื่องว่าอยากจะขอนู่นนี่นั่นแล้วก็แอบให้มาม่าช่วยเลือกแหวนให้อะไรเงี้ยเพราะเขาน่าจะรู้จักกับลูกสาวได้ดีรวมถึงพี่สาวของเขาด้วยอะไรเงี้ยให้ช่วยดูแหวนให้ว่าจะเอาเป็นยังไงดีเพราะว่าเราก็ใช้แหวนเราตั้งใจว่าเราอยากใช้แหวนของคุณแม่คุณพ่อที่เคยให้กันตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรานำเพชรเม็ดนั้นมาแต่ว่าทำวงเรือนใหม่แล้วก็ให้ทางมาม่าเนี่ยปรึกษาเขาว่าเอ้ยมีแบบไหนที่เมษาชอบอะไรเราอยากจะให้เขาประทับใจในแหวนด้วยเพราะเป็นแหวนที่มันจะต้องแบบใส่อยู่ที่นิ้วเขาตลอดเวลาอะไรก็อยากจะให้เขาชอบด้วยก็ได้ปรึกษาตรงนี้ด้วยครับไม่เคยครับพี่แต่ว่าในหัวเนี่ยเคยคิดว่าแบบจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรแต่พอถึงเวลาจริงมันค่อนข้างจะแบ
จำไม่ได้หรอกว่าเราพูดอะไรไปบ้างแต่ว่าก็โครงๆก็น่าจะประมาณที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยครับไม่เหมือนเลยครับตื่นเต้นมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูในคือใน YouTube เนี่ยในช่องของผมนะช่องนิวชัยพลผมก็ได้ถ่ายความรู้สึกของตัวเองหลังจากขอแต่งงานไว้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นน่ะเราอยากจะเก็บโมเมนต์นั้นไว้ดูในอนาคตหรือไว้เวลาที่เราคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วบางทีเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์มันพังการเวลาเดี๋ยวนี้อัพขึ้นบนนั้นปุ๊บมันง่ายกว่าแล้วก็มีหลายๆคนได้ดูด้วยก็ยินดีให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าเราอยากจริงเราอยากเก็บไว้เป็นความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกจริงๆที่พอเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นเราก็ได้เก็บไว้เลยอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็รออยู่ได้เอาวันเกิดของทั้งผมแล้วก็เขาไปให้อาจารย์ที่เราสนิทที่เรารู้จักอะไรเงี้ยลองดูอยู่ว่าจะมีเลิกเป็นยังไงบ้างแล้วก็บวกกับสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วจะมาแจ้งให้พี่ๆทุกคนทราบครับ